ฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจใช่ไหมอะไรก็สนใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทย1ไม้หมอนคือ1ชีวิตนี่คือประโยคนะครับที่บ่งบอกถึงเรื่องราวและประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นพและรายการทั่วถิ่นแดนไทยนะครับจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกับกิจกรรมตามรอยประวัติศาสตร์มิตรภาพสันติภาพความทรงจำที่จังหวัดกาญจนบุรีครับทริปนี้จะทำให้คุณเข้าใจคำว่าประวัติศาสตร์มากขึ้นครับชื่อชื่อลิปนะคะจุดเด่นคือสูงอายุจุดเด่นของบนคืออะไรครับอายุน้อยพิธีกรหรือแฟนรายการหรือต่างๆนะครับเราคือกลุ่มก้อนเดียวกันทุกคนตอนนี้นะครับแม้ว่าอายุจะแตกต่างกันแต่ตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนเหมือนเป็นเพื่อนกันเที่ยวมีอะไรหันไปดูแลกันช่วยเหลือกันนะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมครั้งที่5ครับครั้งนี้ก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะเป็นการท่องเที่ยวนะครับเชิงอนุรักษ์นะครับพาไปปลูกป่าบ้างพาไปทำกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศต่างๆนั่นเองนะครับทริปของเรายังมีต่อไปเรื่อยๆครับลองบอกต่อเพื่อนๆให้เขาลองมาสัมผัสดูบ้างถ้านั่งดูรายการแล้วคุณจะมีความสุขครับแล้วก็จะให้คุณรักประเทศไทยและหลงรักประเทศไทยมากๆวันนี้ขอบคุณนะครับทริปนี้ครับเราพาคุณผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนรายการออกมาท่องเที่ยวกับกิจกรรมนะครับตามรอยประวัติศาสตร์มิตรภาพสันติภาพความทรงจำที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองครับจุดแรกที่เราพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดครับด้านในเนี่ยก็จะมีวิดิทัศน์ให้คุณผู้ชมได้เข้าไปดูได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็มีเหตุการณ์จำลองนะครับที่อาจจะเป็นทั้งรูปภาพนะครับหรือจะเป็นสิ่งของต่างๆที่เราได้เข้าไปดูด้านในซึ่งหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ลงไปสถานที่จริงๆที่อยู่ด้านล่างครับเขาเรียกว่าช่องเขาขาดตรงนั้นเนี่ยยังมีร่องรอยของความทรงจำให้เราได้เห็นจุดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าช่องเขาขาดครับมีระยะทางประมาณ500เมตรครับเป็นจุดสำคัญนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยครับจากตรงนี้เนี่ยที่เป็นภูเขาทั้งลูกใช้แรงงานคนนะครับหลายพันคนในการขุดเจาะภูเขาตรงนี้ใช้เป็นเส้นทางนะครับในการลำเลียงนะครับของรถไฟลองคิดดูสิครับว่าจุดนี้จะมีอีกกี่พันชีวิตที่ต้องสูญเสียไปครับที่บริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นค่ายของทหารญี่ปุ่นค่ายเฉลยศึกถูกต้องค่ะก็คือเขาได้ผ่านตรงนี้มาพอถึงอีกจุดหนึ่งนะครับเราก็พาคุณผู้ชมนะครับไปอนุสรณ์สถานทางรถไฟสายไทยพม่าโฮมพุเตยครับก็มีเรื่องราวนะครับของหนึ่งคนที่เดินทางกลับมาที่เขาเป็นเฉลยศึกในสงครามแล้วก็เป็นศัลยแพทย์ด้วยนะครับก็คือเซอร์เอ็ดเวิร์ดวิลเลียมดันล็อปครับท่านนำทั้งภาพนะครับนำทั้งอุปกรณ์ต่างๆเหมือนเป็นการจำลองของการรักษาในสมัยนั้นรอยของสงครามที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาครับนำกลับมาแต่ว่าที่อยากกลับมาวันนั้นนะครับก็ได้เกิดมิตรภาพต่างๆแล้วก็ให้ทุกคนนะครับได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็สอบถามเรื่องราวต่างๆและที่เห็นนี้นะครับก็เป็นการจดบันทึกนะครับของท่านเซอร์เอ็ดเวิร์ดเบอร์รี่ดันล็อปนะครับภาพที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นการสแกนภาพจากสมุดโน้ตนะครับเล่มนั้นมาให้ทุกคนได้ดูครับว่าวิธีการรักษานั้นเป็นอย่างไรและอนาโตมีของร่างกายมนุษย์นั้นเป็นแบบไหนนั่นเองครับอย่างภาพต่างๆที่เรานะครับได้มาเห็นตรงนี้นะครับมันเป็นภาพบรรยากาศที่บอกเล่าถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์นะครับที่ทำให้รู้ว่าสงครามมันทำให้เกิดความโหดร้ายยังไงบ้างมิตรภาพที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นยังไง
นะครับโดยแจ็คช็อกเกอร์นะครับซึ่งเป็นจิตรกรของสงครามเนี่ยครับมีการจดบันทึกไว้ทั้งหมดครับปกติเนี่ยผมเป็นคนชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่ได้รับกลับไปเนี่ยก็คือประวัติศาสตร์ที่ลึกลงไปสงครามเนี่ยมันมีความโหดร้ายมากไม่ว่าจะสงครามกับใครก็ตามทำให้คนเนี่ยมารับรู้ถึงประวัติศาสตร์ของกาญจนบุรีแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยจะรู้สึกเกลียดและกลัวสงครามมากว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกแต่สะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยก็กลายเป็นสะพานแห่งสันติภาพหลังจากที่ถูกระเบิดทิ้งโดยสัมพันธมิตรนะก็มีการต่อให้กลับเหมือนเดิมก็เหมือนกับว่าเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่างทุกประเทศรถไฟคันนี้นะครับก็คือรถไฟที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบให้กับสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ครับและที่นี่นะครับท่านเซอร์เอ็ดเวิร์ดเบอร์รี่ดันลอปนะครับก็ได้เดินทางมาที่นี่และท่านบอกว่าที่นี่เปรียบเสมือนนรกในการเดินทางมาครั้งแรกแต่ครั้งที่สองเปรียบเหมือนสวรรค์ครับเขาก็เลยบอกว่าที่นี่คือนรกบนสวรรค์อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับเป็นโอกาสดีนะครับที่เราเดินทางมาในครั้งนี้ได้มีโอกาสเข้าสู่งานการเปิดละครครับเรื่องบุญผ่องครับเรารู้จักคุณบุญผ่องยังไงบ้างตามความรู้สึกของตัวเองครับก็เป็นคนดีนะเป็นคนดีแล้วเป็นคนมีเมตตานะช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรารู้ว่ามีเรื่องเนี้ยเราก็รู้สึกดีใจเหมือนได้เชิดชูเกียรติให้ท่านอะไรเงี้ยมันทำให้รู้ว่าความดีไม่ว่าเราจะหวังผลหรือไม่หวังผลเมื่อทำไปแล้วผลมันจะออกมาเองเคยได้ยินเสียงนี้ไหมเสียงตอกรางรถไฟสร้างกันไปเพื่อจุดหมายการทำลายกันพวกเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะถูกทำลายแต่ร้องไห้เพราะมนุษย์ทำลายกันนี่คือเรื่องราวของสงครามและสันติภาพเมื่อยามสงครามสงบเป็นบทเรียนที่โลกควรได้ทวนทบการสู้รบการทำลายความหายนะน้ำแควใหญ่ไหลเย็นเป็นพยานสะท้อนบ้านสถานเมืองทุกเนื่องขณะความร้อนเย็นความเป็นตายหลายวาระก็คล้าวคละอยู่ในสายน้ำนี้สันติวิธีคือวิถีสันติภาพสันติวิธีคือวิถีสันติภาพสงครามมิอาจนำสันติภาพได้จงวิถีสันติธรรมอำไพเป็นดอกไม้ในใจคนทุกคนเทินเอาละครับนอกจากนี้วันนี้น้ำได้พาคุณผู้ชมนะครับมาตามรอยละครเรื่องบุญผ่องแล้วได้มีโอกาสนะครับมาพบกับนักแสดงนำนะครับในเรื่องนี้นะครับที่เป็นคุณบุญผ่องนั่นเองครับพี่เจมส์เรืองศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอยากถามนิดนึงแล้วกันครับว่าความรู้สึกของเราที่ได้รับคัดเลือกได้มาเล่นบทบุญผ่องรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ความรู้สึกแรกก็คือตื่นเต้นนะครับเพราะว่าจริงแล้วตั้งแต่มีการแสดงมาไม่เคยแสดงอะไรที่เป็นเรื่องราวของเรื่องที่เขาเรียกอะไรเรื่องของชีวิตจริงของมนุษย์อะไรเงี้ยผมได้มีโอกาสได้อ่านเรื่องย่อแล้วรู้สึกว่าละครเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ละครละมันเป็นการหนึ่งคือมันถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับกับสองก็คือมันเป็นการกระตุ้นเตือนบางความรู้สึกบางอย่างของคนไทยอะไรรู้สึกยังไงกับคุณบุญผ่องบ้างครับคุณบุญผ่องเป็นคนที่น่าปรับปลื้มใจมากน่าภูมิใจมากที่คนไทยเรามีแบบนี้ด้วยทำให้คนเห็นนะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสงครามเรื่องราวของอะไรต่างๆของมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่อาจที่จะกีดกันความมีมนุษยธรรมของคนได้อะไรเงี้ยผมอยากให้คนไทยได้ใช้เรื่องราวของคุณบุญผ่องเนี่ยบางทีเราคิดถึงเรื่องตัวเองมากกันเกินไปถ้าเรารู้จักที่จะคิดถึงคนอื่นบ้างช่วยเหลือคนอื่นบ้างเอื้อเฟื้อคนอื่นบ้างผมว่าปัญหาหลายๆอย่างในบ้านเราอาจจะไม่เกิดผมคิดว่าละครเรื่องนี้เนี่ยดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผมว่าคนไทยทุกคนควรต้องดูครับเรื่องราวของคุณบุญผ่องจะทำให้ประเทศไทยเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแน่นอนครับคุณบุญผ่องนี้นะครับเป็นเรียกว่าฮีโร่ของคนไทยได้เลยนะครับ
สถานการณ์สงครามแบบนั้นเขาก็ช่วยเราโดยที่ไม่มีว่าเป็นประเทศของเราหรือว่าประเทศนั่นนี่ไม่เกี่ยวกันเลยคือเมืองกับก็เป็นตัวแทนของคนไทยที่จะมีน้ำใจใช่ไหมฮะพี่แอบไปส่งยาให้กับพวกเฉลยนี่เท่ากับว่าเราท้าทายมหามิตรเลยนะอยากให้รู้ว่ามีคนไทยที่ชื่อบุญผ่องเป็นคนที่กล้าหาญประมาณหนึ่งกล้าถึงบ้าเลยก็ได้พี่อยากให้คนดูละครเรื่องบุญผ่องแล้วรู้สึกว่าอยากทำความดีแล้วก็อยากให้รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มีความสุขในสงครามดูแล้วบอกลูกบอกหลานว่าอยากให้เกิดสงครามให้ทำความดีดูแล้วช่วยกันอยากให้ดูตรงนี้เลิกส่งยาให้กับพวกเฉลยเถอะนะถ้ามันจับได้พวกมันยิงเราทิ้งทั้งครอบครัวแน่สนุกค่ะแล้วก็ประทับใจประทับใจครับที่ได้ไปแต่ว่าเรียนรู้ในสถานที่จริงครับแล้วก็มีคนที่แบบเกี่ยวข้องมามีความรู้ก็มาบรรยายแบบว่าความรู้ถูกต้องนะประวัติศาสตร์ครับที่สำคัญวันนี้หนูได้แต่งตัวสวยๆมาดูการแถลงข่าวของละครเรื่องใหม่นะคะรู้สึกชอบและประทับใจมากๆเลยค่ะเราก็ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และตระหนักได้ว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราเนี่ยมีคุณค่าเป็นอย่างมากและเมืองกาญจนบุรีก็ไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวเพียงน้ำตกหรืออะไรที่มีชื่อเสียงทั่วไปเรามีพิพิธภัณฑ์ที่ต่างๆนานาซึ่งผู้ชมทางบ้านได้รับความรู้ทางด้านพืชถิ่นไทยหรืออาจจะได้รับชมรายการก็อยากจะขอให้มาร่วมมาชมด้วยกันนะคะเพราะว่าเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรมากมายกว่าที่เราคิดอีกค่ะอยากให้คนไทยมาเที่ยวเยอะเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจไทยเรามีและมีหนักนะมีน้ำมีบ้านมีน้ำมีข้าวทำมาหากินและมีข้าวหลังจากนั้นเราได้เดินทางนะครับไปถนนแห่งชีวิตครับนั่นคือถนนปากแพร่ครับแล้วก็ได้คุยกับอีก5คนครับเป็นบุคคลสำคัญของที่นั่นเป็นเจ้าของบ้านหลายๆอย่างที่อยู่ที่นั่นให้ทั่วถิ่นแดนไทยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่5นะครับชื่อก็ค่อนข้างยาวนะครับตามรอยประวัติศาสตร์มิตรภาพสันติภาพความทรงจำที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นกิจกรรมซึ่งทางสถานีไทย PBS นะครับมีนโยบายที่จะให้ผู้ผลิตรายการก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ให้ผู้ชมรายการได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มาที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้มาที่ชุมชนปากแพร่ในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับผมอยากจะให้แม่ลำไยนะครับเป็นคนที่เล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคุณของแม่สามที่นี่ละกันประมาณ10กว่าปีเนี่ยก็มีสมาคมชาวการมาขอรูปคุณบุญทองเพื่อเอาไปจัดนิทรรศการสงครามโลกครั้งที่2นี่ประวัติของท่านท่านเป็น ชาวกาญจนบุรีโดยกำเนิดคุณพ่อชื่อขุนสิริเวชพันธ์เป็นแพทย์แผนโบราณที่มีชื่อเสียงมากนะฮะท่านก็เปิดร้านขายของชำที่ได้ชื่อว่าทันสมัยที่สุดทีนี้พอเกิดสงครามญี่ปุ่นก็มาบุกถึงเมืองการและต้อนเฉลยมาเพื่อจะสร้างทางรถไฟไปพม่าญี่ปุ่นมาติดต่อซื้อของกับคุณบุญผ่องที่ร้านเนี่ยก็เอาเฉลยมาขนของเขาก็รู้ว่าคุณบุญผ่องพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็เลยบอกแอบบอกว่าเขาได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสพวกเขาเนี่ยตายกันนอนรอความตายกันอีกมากมายขาดยาขาดอาหารภูมิประเทศของกาญจนบุรีเนี่ยในเมืองนี่ก็ยังไข้มาเรียมากมายแล้วต่อไปในป่าเนี่ยเป็นป่าทึบเฉลยเหล่านั้นก็ตายเหมือนกับใบไม้ร่วงที่เขาเปรียบเทียบนะฮะนั้นทางรถไฟสายนี้จึงได้ชื่อว่าทางรถไฟสายมรณะไปมาครั้งแรกก็เมื่อ25ปีที่แล้วนะคะมากับคุณพ่อของลูกซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ
คนไทยไม่ค่อยชอบญี่ปุ่นมากนะเพราะว่ากาญจนบุรีอย่างที่เราทราบๆนะคะแต่พอมาครั้งนี้ได้โล่งใจสบายใจที่ได้กราบขอโทษผู้ใหญ่ทางกาญจนบุรีได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนไทยไม่ได้เกลียดญี่ปุ่นนะคะแผลในใจ25ปีที่แล้วก็ไม่มีอีกแล้วค่ะหายไปแล้วเพราะรายการนี้จริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะปากแพทย์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับเราเป็นกลุ่มที่โชคดีที่ได้พบเจอกับพวกเขาด้วยครับเดิมทีทุกคนคงจะทราบว่ากาญจนบุรีเราเนี่ยอยู่ที่กาญจนบุรีเก่าคือที่ลาดยาพอหลังจากที่เราเสียกรุงแล้วย้ายมาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์พม่าก็เปลี่ยนทิศทางการศึกใหม่ก็มาทางเรือก็เลยย้ายมาอยู่ตรงปากแพร่ตรงนี้ค่ะเมืองทีนี้ก็อยู่ตรงที่เห็นเนี่ยที่เป็นประตูเมืองนะฮะสถานที่ราชการต่างๆก็จะอยู่ในเมืองส่วนถนนสายนี้นี่ก็จะเป็นที่อยู่ของราษฎรนี่ก็คือเป็นต้นเหตุของถนนที่เป็นปากแพร่ณตรงนี้จริงๆแล้วท่านก็บอกว่าไปเมืองการเนี่ยคนจีนบอกไปปักเพกภาษาจีนเขาจะเรียกว่าปักเพกตอนนี้พอเป็นถนนเขาก็เรียกถนนปักแพร่ฉะนั้นคุณผ่านชุมชนแล้วถนนปักแพร่สายนี้คุณจะเห็นซอยเยอะนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนการคมนาคมมาทางน้ำไม่มีรถยนต์เขาก็จะต้องมีท่าน้ำที่ขึ้นในส่วนของที่บ้านผมเนี่ยก็เป็นหลังเดียวของจังหวัดการที่ลักษณะแบบเก่งจีนแล้วก็ผู้คนในสมัยก่อนเวลาขับรถผ่านบ้านเนี่ยก็นึกว่าสันเจ้านะก็จะยกมือไหว้กันเป็นแถวนะครับเป็นบ้านที่เป็นโครงสร้างไม้ไผ่นะเมื่อก่อนเหล็กยังไม่มีเป็นอิฐก้อนใหญ่ไม่มีโครงสร้างเหล็กแต่อยู่ได้ถึงทุกวันนี้เพราะอะไรนะคะไม้เหมือนกันเนี่ยไม้เดิมทั้งนั้นเลยรับน้ำหนักได้อะเพื่อทุกคนช่วยกันอนุรักษ์หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าอาคารหลังนี้ถูกซ่อมแซมเราต้องซ่อมแซมด้วยวิธีเดิมใช่ไหมฮะก็วิธีเดิมมันก็ไม่มีช่างที่จะทำไงฮะเขาก็ไม่รู้กรรมวิธีว่าจะทำยังไงถนนที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็คือถนนชุมชนปากแพร่ครับซึ่งเป็นถนนเก่าแก่และถนนประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถนนเส้นนี้นะครับเรียกว่ามีอายุยาวนานกว่า180กว่าปีนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั่นเองนะครับที่นี่นะครับมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2นะครับและที่สำคัญครับตึกรามบ้านช่องที่นี่บางหลังถือว่าเป็นตึกแรกที่สร้างในจังหวัดกาญจนบุรีได้เห็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามนะครับทั้งชิโนโปรตุเกสครับแล้วก็ยังเป็นศิลปะแบบไทยผสมผสานกับแบบจีนด้วยครับตอนเดินเข้าไปบ้านนะครับที่เป็นร้านกาแฟหัวหงครับที่นั่นก็มีความสวยงามคุณป้าวิไลใจดีมากครับพาเดินขึ้นไปข้างบนเลยครับมีเป็นปล่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยฮะก็เอาไว้ในการที่จะขนของขึ้นมาด้านบนแล้วก็เลยหันไปถ่ายเห็นครับเป็นบันไดเหมือนเป็นบันไดลิงครับแต่บันไดนั้นทำขึ้นไปเพื่อจะเป็นประตูที่ออกไปเพื่อจะเอาไว้ไปซ่อมหลังคาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ทำลานออกมาสังกะสีฮะด้านบนเนี่ยเก่ามากครับแล้วเป็นแผ่นที่ยาวมากเลยอายุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้อยปีนะฮะเกือบร้อยปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ผุไปตามกาลเวลาเขาบอกว่ามันเป็นของที่เขาสั่งมาจากเมืองนอกในสมัยก่อนนะฮะคนที่นี่เขาภูมิใจกับบ้านปากแพร่ตรงนี้ครับถ้าเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยเนี่ยเขาจะคอยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราได้เข้าใจและเขาภูมิใจกับชุมชนของเขาครับที่ท่าม่วงเนี่ยมีย่านเก่าอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้ชุมชนหรือเด็กๆเนี่ยได้รู้เรื่องเก่าๆของท่าม่วงได้ฟื้นฟูเรื่องของความรักย่านเก่าตอนนี้ท่าม่วงอยากจะทำคล้ายๆกันก็เลยอยากที่จะให้คนตรงนี้ที่นำหน้าไปก่อนแล้วเป็นต้นแบบไปเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ของที่เนี่ยที่เคยทำแล้วเป็นยังไงบ้างจะได้เป็นเหมือนกับสร้างเครือข่ายแล้วก็รู้จักกันไว้ค่ะคือปากแพร่ก็มีประวัติที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2มีคุณบุญผ่องอยู่ตรงนี้สิริเวชพันธ์นะคะสิริโอสถแล้วก็มีบ้านของทหารญี่ปุ่นซึ่งเคยอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีประวัติศาสตร์ที่ซ้อนทับกันอยู่เยอะมากหลายชั้นแล้วสงครามโลกครั้งที่2ก็เป็นเรื่องนึงที่อยู่ตรงนี้อะค่ะอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือสุสานสัมพันธมิตรดอนรักครับเรามาในจังหวะของวันที่เป็นวันระลึกถึงซึ่งเป็นวันแอนแซคเดย์นะครับซึ่งเขาจะจัดในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นโอกาสที่โชคดีมากเลยครับมีเฉลยศึกนะครับจากสงครามโลกครั้งที่2ในวันนั้นเนี่ย
เดินทางมาระลึกถึงเพื่อนของเขาด้วย4คนด้วยกันครับหนึ่งในนั้นเนี่ยพอได้พูดคุยเขาบอกว่าเขารู้จักคุณบุญผ่องด้วยครับมันทำให้เรานะครับรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นภาพของความโหดร้ายความทารุณกรรมต่างๆนะครับที่มันเลือนหายไปจนถึงปัจจุบันนี้ทุกอย่างลบเลือนไปได้เพราะมิตรภาพครับคืออยากฝากถึงคุณผู้ชมนะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้ที่ไปท่องเที่ยวนะครับทุกๆคนถ้าได้มีโอกาสที่ไปที่สุสานสัมพันธมิตรดอนรักตรงนี้นะครับสถานที่อย่างนี้เนี่ยเขาใช้ในการรำลึกถึงแล้วก็ระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตไปถ้าเรามีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวแล้วนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันสำรวมนะครับอย่าส่งเสียงดังแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติกับสถานที่ตรงนั้นด้วยนะครับหลังจากนั้นครับเราไปล่องแพด้วยกันครับมีการล่องนะครับแม่น้ำแควน้อยที่มาจะมาบรรจบกับแม่น้ำแควใหญ่ครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นแม่น้ำสองสีซึ่งได้มีโอกาสครับล่องไปชมบรรยากาศสองฝากฝั่งนะฮะเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยเราได้พูดคุยกับแฟนรายการได้มีการถ่ายภาพกันได้ความประทับใจหลายอย่างกลับไปแล้วก็ได้รู้ว่าแฟนรายการของเรานะครับน่ารักทุกคนเลยนะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะมาร่วมรายการกับเราก็ตามกิจกรรมของเราให้ดีว่าจะมีกติกายังไงรวมถึงของรางวัลต่างๆนะครับในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีมอบให้กับผู้ชมด้วยติดตามรายการเราดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็รวมถึงทางแฟนเพจด้วยแล้วกันครับเที่ยวไทยคลึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจก็ติดตามทั่วถิ่นแดนไทยมาตั้งแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเวลานะคะชอบรายการนี้คอนเซ็ปต์เขาคือการเจาะลึกในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆโดยไม่ใช่เฉพาะแค่เปลือกทำให้เรารู้ว่าสถานที่นั้นๆเนี่ยมีสิ่งสำคัญอะไรบ้างแล้วก็ทำให้รู้ว่าเที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าเที่ยวประเทศไทยค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นความประทับใจนะครับที่ส่งต่อจากคุณผู้ชมถึงเรารายการทั่วถิ่นแดนไทยได้ครบทุกอารมณ์จริงๆเลยนะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้เชื่อว่าหลายคนนะครับคงจะได้รับความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ได้มองเห็นภาพของอดีตที่มีความสวยงามและความทรงจำที่ดีและมิตรภาพจะก่อเกิดในหัวใจคุณนะครับและเชื่อว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันกับกิจกรรมในครั้งต่อไปอีกนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะติดต่อกับเราหรือพูดคุยนะครับผ่านทางแฟนเพจอีเมลและตู้ปน.ก็สามารถติดต่อได้ทางที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นั่นเองนะครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเที่ยวไทยคลึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจใช่ไหมอะไรก็สนใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทย